สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นตอนต่อสำหรับอารีนาไกด์ของเราก็จะมาดูพาราดินก่อนเลยกันเขาแค่บอกว่าเราจะดูพาราดินก่อนเนาะก็ผมอาจจะพูดหลายคลาสหน่อยในรอบเดียวนะคงไม่ใช่แค่พาราดินอาจจะพูดคลาสต้นๆก่อนนะก็พาราดินโอเคเราถ้าเราเล่นมาสักพักเนี่ยหรือเคยลองใช้เว็บช่วยดราฟมาแล้วเนี่ยเราน่าจะพอรู้แล้วว่าการ์ดไปไหนเทียร์สูงการ์ดไปไหนเทียร์ต่ำการ์ดเทียร์สูงพาราดินก็ดูไม่ยากตัวแม่จะไล่สีอย่างคอนเซเคตแบบนี้เทียร์สูงมากทูซิเวอร์อัลดามานแม้แต่เบสซิ่งออฟคิงก็ค่อนข้างเทียร์สูงซึ่งการ์ดพาราดินส่วนมากจะเทียร์สูงกว่าการ์ดคลาสอื่นถ้าเกิดลองเทียบคลาสการ์ดดูนะก็ตอนนี้เด็กพาราดินเราจะจัดได้กี่แบบมั่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าพาราดินสามารถเล่นได้ทุกแบบเพราะว่ามินเนี่ยต้นเกมของพาราดินเนี่ยก็ดีมากๆต้องคิดกันออกกันเพราะว่าเรามีเซลเลสฮีโร่ซึ่งเป็นการ์ดใหม่จากชุดวิสเปอร์วอร์กอนซึ่งชุดวิสเปอร์วอร์กอนเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ได้พิกมากกว่าชุดอื่นด้วยเพราะว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอารีนาจะเป็นแบบนี้ตลอดคือชุดใหม่จะมีโอกาสได้พิกมากสุดจะได้ไม่ซ้ำซากน่าเบื่อแต่ก็พาราดินก็ยังเป็นคาที่เก่งอยู่ดีเซเลสฮีโร่ถ้าเล่นในอาโกรมีชิมินิบอทซึ่งชิมินิบอทเนี่ยเวลาเราพิกเนี่ยเราจะไม่ได้คอมมิตอะไรเลยว่าเราจะเล่นเด็กแนวไหนคือเราจะเล่นมิดเลนคอนโทรหรืออาโกรเราก็จะพิกชิมินิบอทอยู่ดีเพราะฉะนั้นการพิกชิมินิบอทเนี่ยเป็นพิกที่เซฟแล้วก็เป็นพิกที่ดีมากๆเพราะว่าวอลลุ่มมันดีแล้วก็เราไม่ต้องคอมมิตว่าเราจะเล่นเด็กแนวไหนมาสเตอร์นี่จะเป็นแลนแต่มาสเตอร์นี่ก็เทียร์สูงมากเอาดอฟฟี่สกิปเปอร์เป็นการที่ดีมากเอเจนต์โปรเทคเตอร์ก็เป็นการที่ดีมากๆเนี่ยนี่นะเบสซิ่งของคิงคอนเซเคตแล้วพวกนี้ทูซิลเวอร์ซึ่งการ์ดพวกเนี้ยเราสามารถใส่ทั้งเด็กอาโกทั้งเด็กมิดเลนหมดเลยอย่างทูซิลเวอร์เนี่ยเป็นการที่ดีมากเลยถ้าเราจะโกเฟสเช่นสมมติว่าเขาได้การ์ดดีมากเลยแต่ว่าเขาไม่มีตัวทานกับตัวฮีลเพราะว่าเขาพิกแต่การ์ดที่มันมีคุณภาพดีแล้วสมมุติว่าเขาได้การ์ดดีมากเพราะว่าเขาค่อนข้างโชคดีอะไรแบบนี้เขาจะสามารถเอามินเนี่ยนเขาเนี่ยเคลียร์บอร์ดเราได้ทุกเทิร์นซึ่งถ้าเราจะปิดเกมเขาได้เราก็ต้องชาร์จหรือไม่ก็ติดทูซิเวอร์แล้วฟาดหน้าไป2ทีเพราะทูซิเวอร์เนี่ยเป็นการ์ดที่ดีมากเลยอาวุธเกือบทุกอันเวลาเราเล่นเด็กเฟสอีกฝ่ายไม่มีทางกำจัดมันออกไปได้ยกเว้นจะใส่ไปที่ทำลายอาวุธมาโดยเฉพาะงั้นพาราดินผมว่าค่อนข้างเล่นอะโกรได้แน่นอนสิ่งที่ต้องระวังเวลาเล่นอะโกรคือเราไม่ควรหยิบดีไวเฟเวอร์ก่อนเพื่อหวังว่าเราจะเล่นเด็กอะโกรได้นั่นยากเกินไปแบบถ้าเราพิกเคิร์ฟต่ำมากๆมาแล้วแบบเราพิกดีไวเฟเวอร์ได้ใบนึงเราจะจั่วไม่ได้ดีไวเฟเวอร์ใบนั้นเลยก็ได้คือเด็กอะโกรพาดินแบบคอนสตรักเนี่ยบางทีเรายังจั่วไม่ได้ดีไวเฟเวอร์แล้วใส่2ใบเพราะฉะนั้นไม่ควรพิกเด็กแบบคอมมิตมากว่าแบบเราจะเล่นดีไวเฟเวอร์นะคือเราต้องบาลานซ์ค่าไล่1 2 3 4ให้มันโอเคโอเคหน่อยไม่ใช่แบบพิกแต่ค่าไล่1ค่าไล่2ละกะว่าจะได้ใช้ Divine Favor ได้ซึ่งผมว่า Divine Favor เป็นการที่ค่อนข้างแย่ในอารีนาสำหรับพาราดินแต่ถ้าเกิดว่าเราได้พิก Divine Favor เป็นใบแรกๆแล้วอาจจะคอมมิตว่าเราจะเล่นอะโกรแล้วก็พิกการ์ดต่ำก่อนการ์ดที่มันค่าไล่สูงๆซึ่งการ์ดค่าไล่ต่ำมันต้องพิกใบที่มันดีๆหน่อยไม่ใช่แบบอย่างไลฟ์มันชื่ออะไรนะไอรอนฟอร์สไลฟ์แมนหรืออะไรสักอย่างแบบไล่3ได้2 2เข้ามายิง1อันนั้นมันห่วยกว่าเฟรมจักเลอร์อีกเพราะว่าเฟรมจักเลอร์จะไล่2ได้2 3เข้ามาดีล1ซึ่งถ้าเกิดเราโชคดีหน่อยเนี่ยก็คือมันทำหน้าที่มันไอรอนฟอร์สไลฟ์แมนเด็ดๆเลยงั้นการ์ดแบบค่าไล่น้อยๆที่แบบไม่ดีหรือแบบไม่ค่อยคุ้มมากๆเนี่ยเราจะไม่หยิบอยู่ดีนะถ้าแบบนั้นเราไปหยิบการฆ่าไล่ใหญ่ๆเผื่อดีกว่านะแบบต่อให้เราได้โกยถ้าเกิดเขาถ่วงได้เราดันจั่วได้แบบการไล่6ไล่7ตอนเทิร์น6เทิร์น7พอดีบางทีมันก็ไม่แย่นะประมาณนั้นก็คือถ้าเราหยิบดีไวซ์เวอร์เล่นมาแต่ต้นๆเนี่ยเราจะกล้าหน่อยที่จะพลิกแบบคอมมิตว่าเราจะเล่นเดกาโกนะซึ่งถ้าเกิดเราได้ดีไวซ์เวอร์อีกใบเนี่ยจะดีมากๆเลยหรือถ้าเราได้เกิน2ใบเนี่ยผมว่าผมอยากได้ดีไวเฟเวอร์ก่อน2ใบอย่างนะ
ถ้าเกิดผมหยิบได้ค่อนข้างเด็กหยิบเด็กมาได้ค่อนข้างแบบอะโกรอะโกรนะแต่แน่นอนว่าเรามีสิทธิ์จั่วได้ Divine Favor 3ใบพร้อมกันแล้วก็ใช้ไอ้ใบแรกไม่คุ้มมากๆได้ด้วยแล้วก็การ์ดในมืออีกฝ่ายมักจะหมดด้วยคือถ้าเกิดว่าเราเจอวอลล็อกอ่ะจะชัดสุดว่าเราอาจจะได้ใช้ Divine Favor แต่ถ้าเกิดเจอการ์ดอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้งั้นผมว่า2ใบกำลังดีไม่ใช่การ์ดที่ควรพิกเยอะแต่ก็แบบถ้าเราจะคอมมิตว่าเราเล่นอะโกะแล้วพิกไว้ใบหนึ่งผมว่าก็โอเคเพราะเราคีปได้นะแต่เราคีปถ้าเคิร์ฟว่าต่ำจริงเราคีปได้เราเล่นการ์ดให้หมดมือก่อนเข้าได้แล้วก็ใช้ Divine Favor ได้มันก็ไม่มีอะไรก็พยายามพิกพวกการ์ดท็อปเทียร์ทูซิลเวอร์คอนเซเคทเอาดามานเบสซิ่งออฟคิงแล้วการ์ดค่าอะไรน้อยๆพวกอาวุธเกือบทุกอันที่ค่าได้ต่ำๆเนี่ยดีหมดสำหรับพาดินาโกนะแล้วก็พวกมินเนี่ยนค่าไล่1 1 3ที่มันท็อปเทียร์ทั้งหลายโอเคถ้าเราจะเล่นมิดเลนล่ะเล่นมิดเลนก็ไม่มีอะไรมากส่วนมากเราจะได้เด็กมิดเลนก็คือเราพิกพยายามพิกการ์ดที่มันอยู่เทียร์สูงๆนั่นแหละก็เราจะให้ความสำคัญอะไรก่อนสิ่งแรกที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดคือใบเคลียร์ต่อมาคือรีมูฟวอลโดยเราจะให้อาวุธก่อนแล้วค่อยเวทแล้วสุดท้ายค่อยเป็นมินเนี่ยนที่ดีหรือมินเนี่ยนตัวนั้นอาจจะเป็นรีมูฟวอลได้เช่นอัลดามานแบบถ้าเป็นอัลดามานนี่ผมจะถ้ามีอัลดามานกับทูซิเวอร์ผมอาจจะพิกอัลดามานด้วยซ้ำไม่ผมพิกทูซิเวอร์อยู่ดีถ้าเกิดมีอัลดามานกับแฮมเมอร์ออฟแรดผมจะพิกอัลดามานอยู่หรือแบบอัลดอร์พีซคีเปอร์อะไรแบบนี้คือมันเป็นการ์ดที่แบบมันเป็นรีมูฟวอลด้วยก็คือช่วยแบบกำจัดเทรดที่มันน่ากลัวไปได้แล้วก็เป็นมินเนี่ยนที่สแตทโอเคด้วยอะไรแบบนี้นี่มันก็จะดีกว่าพวกรีมูฟวอลแบบตรงไปทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับใบกวาดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาสแปมบอร์ดได้เนี่ยเราจะค่อนข้างมีโอกาสน้อยมากที่แบบจะลงมินเนี่ยนไปแล้วก็เทรดไปเรื่อยๆเลยอย่างได้เปรียบได้เพราะฉะนั้นใบเคลียร์นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากลองลงมาก็คืออาวุธส่วนมากจะคุมอยู่แล้วคืออย่างทูซิลเวอร์ตีได้8ดาเมจคือไล่4ตีได้8ดาเมจแถมฮีโร่4ด้วยแบบคุณค่าไม่ค่อยน่าคุ้มมากเลยแต่คือมันตีได้เธอละ4มันก็เลยแบบไม่ถึงขั้นโกงมากมันก็ดีมากๆแหละแต่ยังไม่ถึงขั้นโกงนี่แบบ Hammer of Wrath อะไรแบบนี้สมาร์ทรีมูฟวอลใช้ทำให้เราสามารถสวิงเทิร์นที่เขาลงมินเนี่ยนแบบบังคับเราต้องเคลียร์มาได้เช่นไนฟ์จักเลอร์ก็ได้ง่ายๆแบบถ้าเล่นคอนสตักนี่ทุกคนจะอยากเขียนไนฟ์จักเลอร์มาแล้วแบบไดวูออฟฟ่าอะไรแบบนี้พวกที่ถ้าอยู่บนบอร์ดแล้วมันจะมีผลประโยชน์มากเป็นพิเศษซึ่งการที่เรามีแบบรีมูฟวอลเนี่ยทำให้เรามีช้อยส์ว่าเฮ้ยเอาตัวนี้ออกก่อนนะแล้วค่อยลงมินเนี่ยนไม่ใช่ลงมินเนี่ยนไปอะไรก็แบบบอกว่ามันจะรอดเพื่อเทรดไอ้ตัวนี้ออกได้อะไรแบบนี้รีมูฟวอลกับอาวุธหรือเวทก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้เราได้เยอะส่วนคอมมอนที่ผมว่าแบบเหมาะกับเด็กมิดเลนค่าดินถึงGuardian of Kingนะเพราะบางครั้งเขาค่อนข้างเพรสเชอร์บอร์ดเราได้มากแล้วเขาจะแบบเล่นแผนแบบโกเฟสคือแบบตดเลือดเราได้พอสมควรแล้วแบบในเด็กพอมีอาวุธหรือเวทปานาอยู่ก็ไม่สนใจอะไรแล้วก็โกเฟสแล้วเกมแบบนั้นส่วนมากเราจะเทรดบอร์ดเขาได้ตลอดอยู่แล้วเขาแทบไม่มีบอร์ดหรอกถ้าเราจะตายก็คือเขาเอาไปชาร์จหรือดาเมจไดเรกมาที่หน้าเรานี่แหละเพราะฉะนั้นการ์ดหิวนี่จะดีมากเลยซึ่ง Guardian of King นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ผมว่าสแตทค่อนข้างโอเคแล้วก็เป็นคอมมอนนะว่ามีเตียงพาดินในอารีนาค่อนข้างง่ายคือพิกพาวเวอร์เข้าไปอะไรที่รู้สึกว่าโอ้ใบนี้เนี่ยมันแบบพาวเวอร์มากแบบเมื่อหลอกไหนผมว่าก็เก่งไม่น่าเป็นอะไรที่ยากส่วนถ้าเล่นคอนโทรลนะถ้าเล่นคอนโทรลนี่จะยากไหมว่าถ้าเรามีไอเดียแบบเฮ้ยเด็กเนี่ยไปเล่นคอนโทรลได้เราต้องได้เลเจนดารีที่ดีมากๆแบบประมาณอะไรดีทีผมว่าทีเลียนก็ยังไม่ทำให้เราไปคอนโทรลเพราะว่าแบบ
ทีเรียนใส่เด็กมิดเลนแน่ดีกว่าถ้าใครอยู่ทันตอนมีซีเคทฟาดินอันนี้ก็เป็นเด็กมิดเลนคือถ้าเราจะไปคอนโทรลเนี่ยคือเรามีการที่แบบเราลงได้และชนะเลยอย่างเช่นยูเซล่าลงได้เขาเคลียร์ไม่ได้เราชนะเลยหรืออาร์สตีฟลาฟาร์มนี่ผมว่าเก่งมากคือเราไล่9ได้7 8เสร็จปุ๊บเทิร์น10เรามีเอไล10แล้วได้33เต็มบอร์ดอีกซึ่งอีกฝ่ายต้องตอบ2อย่างนั้นต่อกันให้ได้ซึ่งบางทีเขาทำไม่ได้โดยเพราะถ้าเกิดว่าเขาการ์ดหมดแล้วแบบดูซีมาทั้งเกมจะให้เราชนะเกมนั้นได้ไปเลยถ้าเราจะเล่นเด็กคอนโทรเนี่ยเราควรจะมีวินคอนดิชันแบบนี้คือเยเซล่าลาฟาร์มมันเอเฟเลียนก็ได้มั้งแต่ค่อนข้างต้องใช้โชคหน่อยเราค่อนข้างต้องได้สเปลให้ดีพอสมควรเนื้อซอสนี่ก็อาจจะเป็นวินคอนดิชันให้เราได้เราได้ตัวพวกนี้มาเราอาจจะยากหยิบพวกการ์ดแบบจะบอกว่าอยากหยิบการ์ด AOE ผมว่าก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเราอยากหยิบ AOE ก่อนอยู่แล้วเรียกว่าเราคงหยิบพวกแบบการ์ดฮีลเยอะขึ้นแล้วผมว่าแบบหยิบมินเนี่ยนตอนต้นเกมน้อยๆลงแล้วก็หยิบการ์ดฮีลการ์ดทันอะไรพวกนี้เยอะขึ้นแทนแบบถ้าเราจะเล่นกรีดี้หน่อยเพราะว่าพาดินเป็นคลาสมีของทุกอย่างมี removal weight มีอาวุธมีฮีลแล้วก็แบบมินเนี่ยนทันมันก็มีอยู่แล้วมีควอลิตี้มีอัลดามานว่ามันยังครบแหละที่เราจะเล่นในคอนโทรได้แต่เหตุผลที่เราจะเล่นในคอนโทรคืออะไรผมว่าชัดเจนที่สุดคือเราเล่นไปทั้งวันเลยทุกคนเล่นมิดเลงเพราะมิดเลงมันฮิตแล้วเราคิดว่าเราได้เลเจนดารี่แบบที่ดีพอที่แบบถ้าเราลงอันนี้ได้เราชนะเด็กมิดเลงได้ก็คือการกรีดกว่าอีกฝ่ายซึ่งถ้าเราเล่นในคอนโทรแน่นอนมันจะแพ้อะโกรโดยเพราะอะโกรในอารีน่ายิ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใบเคลียร์เลยแม้แต่ใบเดียวไม่มีทางชนะได้ก็โกรได้เลยยกให้ไม่ได้ก็โกรจะของแย่มากไม่ก็เล่นแย่มากงั้นต้องคิดดีๆมากๆถึงจะเล่นในคอนโทรว่าเป็นแบบที่จัดยากที่สุดไม่ว่าจะเล่นคลาสไหนก็ตามจัดยากที่สุดมิดเลนจะเป็นอันที่ง่ายที่สุดน่าจะหมดแล้วนะพาดินส่วนถ้าให้ผมจัดเทียร์การ์ดนี่ผมว่าก็ไม่ยากทูซิลเวอร์คีเปอร์ออรามานคอนสแครตตามใบนี้ครับที่ดีที่สุดนอกนั้นก็ผมว่าดูตามเว็บเอาก็ได้ค่อนข้างจะบอกว่าแม่นเหรอถ้าที่ผมลองใช้ดูก็คือผมก็ไปลองใช้มาอยู่บางอันมันก็ไม่ค่อยแม่นมากผมว่าแต่ก็แบบว่าทุกคนน่าจะพอแบบประเมินวอลูของการ์ดได้ถ้าเกิดว่ามานั่งไล่วอลลูการ์ดทีละใบน่าจะนานแบบนั้นทำเป็นลิสต์ให้จะดีกว่าก็แน่นอนว่ามันแล้วแต่เมตาด้วยคืออารีน่าก็จะมีเมตาของมันว่าจะทำเป็นแบบข้อมูลแบบเป็นลิสต์ออกมาแล้วแบบเมตามันเปลี่ยนปุ๊บตอนนี้แบบข้อมูลมันก็ไม่ตรงแล้วแต่ทุกคนน่าจะถ้าเล่นไปสักพักน่าจะพอมีพื้นฐานอยู่ว่าการ์ดมันจะดีหรือเปล่าก็จบไปสำหรับพาดินไม่น่ายากเป็นคลาสที่ผมแนะนำถ้าเกิดว่าเพิ่งหัดเล่นก็เอาพาดินก่อนเลยนั่นแหละเก่งชัวร์ต่อมาเป็นเมจแล้วกันเมจเป็นคลาสที่ผมไม่ค่อยชอบนะเป็นคลาสที่ดีอยู่แต่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันต้องพึ่งการหยิบของมากเกินไปคือถ้าเมจได้ของแย่เนี่ยมันจะไม่มีข้อดีอะไรเลยนอกจากฮีโร่พาวเวอร์มันค่อนข้างใช้ได้หลากหลายเพราะฉะนั้นผมพูดถึงฮีโร่พาวเวอร์เมจก่อนละกันให้ทุกคนพอมีไอเดียว่าฮีโร่พาวเวอร์มันดียังไงพวกการที่มีเอนเลดเนี่ยจะสามารถใช้ฮีโร่พาวใช้เล่นกับฮีโร่พาวเวอร์เมจได้เกือบหมดยกเว้นแองกรีชิเกนเพราะมันน่าสงสารเหลือเกินกับสไปฟูลสมิธก็คือเราสามารถเอาฮีโร่พาวเวอร์เราไปปิงมินเนี่ยนพวกเนี้ยไปใช้ความสามารถเอนเลดมันได้มีแค่นี้เองดูซึ่งตัวเด็ดๆน่าจะเป็นอาวานิเบอร์เซอร์เกอร์คือเอาไปที่เบอร์เซอร์เกอร์เราปิงให้มันเราเอาไปเทรดเยติได้เดจิ้งวอร์แกนถ้าเราปิงใส่มันเราโกเฟส8ดาเมจได้มันน่าจะไม่มีอะไรเด่นมากเราเปลี่ยนเบอร์เซอร์เกอร์เป็น 5-4 ได้ก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไ
มีตัวอื่นอีกไหมมีอโคไลออฟเพนซึ่งเป็นคอมโบคลาสสิกก็คือเราปิงอโคไลออฟเพนเพื่อจั่วได้ทำให้อโคไลออฟเพนเมียสามารถหยิบไปเล่นได้หรือกูรูบาชิเบอร์เซอร์เกอร์กูรูบาชิเบอร์เซอร์เกอร์นี่เมียก็สามารถหยิบไปเล่นได้เพราะฉะนั้นมันจะมีการ์ดหลายใบที่เมียหยิบไปเล่นได้เพราะว่ามันใช้ฮีโร่พาวเวอร์ของเมียทริกเกอร์วอลลูได้อันนั้นก็เรื่องฮีโร่พาวเวอร์ฮีโร่พาวเวอร์ของเมจดีอย่างคือว่าเราสามารถใช้มันแบบคือกลยุทธ์ที่เด็ดที่สุดในอทีน่าคือเทรดได้ทุกตัวเหลือเลือดหนึ่งเพราะว่ามันก็คือแบบมันถามว่าอีกฝ่ายมีใบกว่าหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คือจบถ้ามีก็สวยไปแต่ก็คือถ้าหลายๆคาร์ดแบบโดยเฉพาะคาร์ดที่ดิวหนึ่งไม่ได้เนี่ยเจอตัวเลือดหนึ่งบางครั้งก็ต้องเอามินเนี่ยนไปเทรดอยู่ดีแบบต้องเอาสองสองไปเทรดห้าหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีไอ้ห้าหนึ่งตัวนั้นเนี่ยเทรดมินเนี่ยนอีกตัวมาแล้วเพราะงั้นมันก็จะเป็นสองเทรดหนึ่งก็คือเราเอาการ์ดสองใบไปเทรดการ์ดเท่าใบเดียวนั้นเราก็จะเสียเปรียบในหลายๆแง่เมดเด่นตรงที่ว่ามันมีการ์ดที่แบบสามแลกหนึ่งได้คือเฟรมสไตล์คือถ้าเกมไหนเราจีบไม่ได้เฟรมสไตล์เลยจะเซ็งมากเลยมันเป็นการ์ดที่สามแลกหนึ่งสี่แลกหนึ่งหรือถ้าฝุ่ยห่วยแบบห่วยมากๆก็ได้เป็นสองแลกหนึ่งคือยังไงก็เป็นการ์ดที่แบบคือถ้าอีกฝ่ายจะมาเพลย์ราวเฟรมไซทุกเทิร์นเขาจะลงมินเนี่ยนได้เทิร์นแค่2ตัวอะไรแบบนี้โดยที่เราอาจจะไม่ได้มีเฟรมไซอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามมักจะไม่แบบเพลย์ราวเฟรมสไตล์หนักขนาดนั้นนี่ก็เป็นการ์ดที่ดีที่จะใช้โฟนิชิกฝ่ายได้มีเฟรมไซมีวิสานที่เป็น AOE ที่ค่อนข้างโอเคนี่คือจุดเด่นจุดแรกของไม่จุดที่2แหละจุดแรกคือฮีโร่พาวเวอร์จุดที่2ก็คือ AOEส่วนอันสุดท้ายที่ทำให้เมดเก่งมากๆคือมีไฟบอลแล้วก็ฟอร์ดบอลไพโรบลาสอะไรแบบนี้ที่เอาไปใช้ปิดเกมได้แม้แต่ทอชคือถ้าเกิดสมมติเราเล่นเดียโกเนี่ยบางครั้งก็อย่างที่ผมบอกเขาเคลียร์ทุกอย่างเราได้เราก็อยากชาร์จหน้าเลยเอาการ์ดทำดาเมจหน้าเพื่อปิดเกมแล้วเพราะฉะนั้นเมดนี่เด่นมากเลยมีไฟบอลมีทอชมีฟอร์ดบอลมีไพโรบลาสแล้วเล่นเด็กเพราะฉะนั้นเมดจะค่อนข้างเล่นเด็กอโกได้โดยเฉพาะถ้าเราหยิบไฟบอลได้หลายๆใบแบบมันจะมีเกมที่แบบบางครั้งเราเล่นเมจเราหยิบไฟบอลได้6 7ใบถ้าเกิดเราจั่วได้6 7ใบติดกันเนี่ยเรามักจะชนะเกมนั้นเลยถ้าอีกฝ่ายไม่มีการ์ดฮีลคือเราไฟบอลหน้าเทิร์นออกไปแล้วไฟบอลหน้าเทิร์นออกไปแล้วไฟบอลหน้ายิ่งถ้าเกมเรานำอยู่แล้วเราน่าจะชนะเกมนั้นได้สบายไฟบอลหน้าไปเรื่อยๆแต่ก็เกิดขึ้นไม่บ่อยหรอกว่านานๆทีได้สักทีนั้นการที่มีดาเมจโยนใส่หน้าได้เป็นอะไรที่เด็ดมากเพราะแก้ด้วยทันไม่ได้ต้องแก้ด้วยฮิลอย่างเดียวซึ่งฮิลจะเกิดใช้ให้เลือกทันกับฮิลเนี่ยแบบการ์ดพอๆกันให้เลือกทันกับฮิลคนมันจะเลือกทันเพราะว่ามันป้องกันมินเนี่ยนเราด้วยไม่ได้ป้องกันแค่เราส่วนการฮิลเนี่ยเป็นการป้องกันเราอย่างเดียวทำให้คนจะแบบสนใจหยิบทันมากกว่าฮิลนะอีกอันที่เมดมีและผมไว้ดีก็คือโพลิมอร์โพลิมอร์เป็นการ์ดที่ทำให้เดดลาเทลอีกฝ่ายไม่เกิดได้ก็คือใช้แก้เดดลาเทลได้แล้วก็เป็นแบบรีมูฟวอลที่แบบเคลียร์ได้ทุกอย่างคือไพโรโพลิมอร์แล้วก็ฮีโร่พาวเวอร์เนี่ยสามารถเคลียร์ได้ทุกอย่างเป็นอะไรที่ดีมากรวมๆก็เป็นการ์ดที่ดีนะคือจะแย่ถ้าเกิดว่าเราหยิบไม่ได้สเปลเลยเพราะว่าการ์ดดีๆส่วนมากเป็นสเปลการ์ดที่ผมพูดมาเกือบทั้งหมดก็เป็นสเปลคือถ้าเราหยิบไม่ได้สเปลได้แต่มินเนี่ยนมินเนี่ยนเมทก็เหมือนมินเนี่ยนคาร์ดอื่นก็คือกลางๆมีวอเตอร์เอลิเมนทัลเด่นหน่อยเพราะฉะนั้นรันนั้นของเราก็จะไม่เจ๋งมากเราจะไม่รู้สึกว่าเราเล่นเมทอยู่เพราะว่าเฮ้ยเมทก็ต้องไล่เวสสิอะไรประมาณนั้นเมทเล่นแบบไหนได้บ้างนะผมว่าเล่นได้ทุกแบบเหมือนกันเหมือนพาลาดินผมชอบมากกว่าพาลาดินด้วยซ้ำถ้าเราได้พิกดีๆเยอะนะถ้าเราเล่นคอนโทรลเราหยิบเฟรมสไตล์เยอะๆได้สมมติเรามีเลเจนดารี่ดีๆหรือการ์ดใหญ่ๆหลายๆใบแล้วการ์ดต้นเกมเราต้องหยิบเยอะก็ได้ถ้าเรามีเฟรมสไตล์เยอะๆก็คือเราปล่อยให้เขาลงมินเนี่ยนมาเถอะแล้วก็เฟรมสไตล์เคลียร์อะไรแบบนี้แบบนั้นเราก็จะสามารถแบบคอนโทรลไปถึงเลทเกมได้แล้วก็มีจังหวะที่เขาอาจจะการ์ดหมดหรือว่าแบบไม่อยากลงอะไรเยอะแล้วเราก็ลงการ์ดใหญ่ๆของเราไปแล้วแบบเขาโกเฟสเราตายไม่ได้เขาก็ต้องเทรดมาเราก็จะใช้มินเนี่ยตัวใหญ่ของเราเนี่ยโอ้แบบสตรีมโลเขาไปได้คือแบบเขาต้องเทรด2ต่อ1หรือว่า3ต่อ1ใส่มินเนี่ยเรามาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขาโกเฟสเรา
เราก็ไม่ตายในเร็วๆนี้อยู่ดีแล้วเขาจะกลัวเลยนะว่าเราจะโกเฟสคืนแล้วก็เอาเวทปาหน้าเขาได้เมื่อเขาก็จะเทรดแบบไม่คุ้มมาคือเทรดแบบยอมเสียสองไพ่แรกมิเนี่ยนใหญ่เรามาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้เฟรมสไตล์หลายใบเราอาจจะจัดคอนโทรลได้นะส่วนมิดเลงแหละมิดเลงนี่ก็ง่ายๆนะผมว่าก็พยายามจิบโอ้มีการดีเยอะมากแบบพยายามหยิบกราฟกลางๆของเมจทั้งหมดส่วนมากคาสการ์ดของเมจจะดีกับทุกไปก็พยายามหยิบให้มีรีมูฟวอลด้วยเน้นเฟรมสไตล์ก่อนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกเวทแบบไฟบอลหรือฟอร์ดบอลละเพราะว่าใช้ปาหน้าก็ได้หรือใช้เคลียร์มินเนี่ยนก็ได้คือช่วยปิดเกมก็ได้ช่วยถ่วงเกมก็ได้ช่วยเคลียร์บอร์ดก็ได้แล้วต่อมาค่อยเป็นพวกแบบรีมูฟวอลที่มันใช้ยากๆหน่อยคือโพลีมอร์ฟอะไรแบบนี้ไม่ก็เฟรมแลนซ์ตะกี้โพลีมอร์ฟบอลอะไรแบบนี้แล้วค่อยเป็นมินเนี่ยนท็อปเทียร์ทั้งหลายแต่ถ้าเป็นอากโกก็ไม่นายยาพิกการ์ดไลน์น้อยๆเยอะพิกไปปาหน้าทุกใบที่เราจะพิกได้แล้วก็พิกซอสเซอร์ได้ด้วยนี่จะยิ่งดีแบบเดอะดีมากแบบพิกซอสเซอร์มาได้การจั่วมาใบสองใบแล้วก็ได้ใบปาหน้าเยอะนึกว่าเมดมีจุดเด่นอีกอันคือมีการจั่วด้วยนี่ผมอาจจะลืมพูดไปก็มีอาโคไลท์มีอาเคนทะเล็กคือแบบมีทางให้เราจะจั่วการ์ดได้เยอะพอสมควรมีใบใหม่คาร์บอลิสทูมที่แบบเติมการ์ดมือเราได้อีกก็แค่การ์ดจั่วถ้าเราไม่โชคร้ายมากโคเมอร์ดิฟสามารถให้เราสโนว์บอลได้คือถ้าเรานำอยู่เราสามารถใช้เอเมอร์ดิฟเพื่อเติมมือเราได้แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเกิดขึ้นหรอกเพราะในโคเมอร์ดิฟจะเป็นการ์ดที่เทียร์ค่อนข้างต่ำแล้วคนไม่ค่อยนิยมหยิบกันนะแล้วมีดูบิเชตด้วยนะดูบิเชตผมยังอยู่กันนะแบบที่คล้ายๆอาร์เคเนสเล็กแต่ผมว่าค่อนข้างแย่กว่าเพราะว่าเราต้องได้วินเนียนดีถึงจะอยากใช้ดูพิเชนก็โอเคนะเมจเป็นคาร์ดที่ดีต่อมาโรคเป็นคาร์ดที่ผมว่าค่อนข้างยากโรคในคอนสตรักเนี่ยผมต้องหัดเล่นโรคนานมากกว่าที่ผมจะเล่นโรคได้แบบโอเคนะคาร์ดที่เกี่ยวกับเทมโปล้วนๆเลยโดยเฉพาะแพทเนี้ยที่มันได้มีใบกวาดแล้วคือใบกวาดแล้วรู้สึกผมจะไม่มีนะผมย่อยทิ้งไปเลยใบกวาดแล้วมันโดนเนิร์ฟไปแล้วนะคือเบดเฟอร์รี่ทำให้โลกมันไม่มีใบกวาดเลยซึ่งในเอลิน่าส่วนมากเราจะไม่หยิบเบดเฟอร์รี่อยู่แล้วเพราะถ้าหยิบถ้าเราหยิบเบดเฟอร์รี่หมายความว่าเราต้องหยิบอะไรที่มันบาร์บูดได้ด้วยแปลว่าเราจะต้องหยิบอะไรสักอย่างมาก่อนแล้วหวังว่าจะหยิบได้อีกอย่างแล้วหวังว่ามันจะขึ้นมือพร้อมกันซึ่งเป็นอะไรที่ยากอยู่แต่ผมว่าโอเคเนี่ยผมจะอยากหยิบเบดเฟอร์รี่อยู่ถ้าไม่ใช่พิกไทยๆถ้าเป็นพิกแรกๆแล้วผมจะหาเอฟูไปบาบาบุตรมาใช้คู่กับเบดเฟอร์รี่แต่เฮ้ยเบดเฟอร์รี่มันเล่นไม่ได้แล้วคือมันไล่หนักไปนะแล้วผมไม่รู้สึกว่าแบบมันจะช่วยให้คุ้มได้นะเพราะฉะนั้นเราพยายามทำเด็กเราให้แบบมีเทมโปอยู่เสมอแล้วก็ถ้าเกิดอีกฝ่ายแบบคุมบอร์ดได้แบบเฉียบมากๆแล้วก็คงต้องแพ้ต่อให้แบบเราเบสเฟอร์ดี้ได้คงไม่ช่วยเพราะว่าเราจะเสียทั้งเทิร์นเพื่อเบสเฟอร์ดี้แล้วก็แบบเคลียร์บอร์ดเสร็จแล้วไม่ได้ลงอะไรไปดีฝ่ายจะได้เริ่มลงมินเนี่ยนก่อนอยู่ดีงั้นโลกจะเล่นคอนโทรลไม่ได้เพราะไม่มีการเคลียร์บอร์ดโลกเป็นคาร์ดที่มีรีมูฟวอลที่ดีสามารถเล่นอะโกรได้ด้วยเพราะว่ามีการ์ดจั่วถ้าเราจะเล่นอะโกรเนี่ยพูดถึงการ์ดดีๆก่อนแล้วกันเพราะว่าการ์ดดีๆเนี่ยเราจะใส่มันทางเดโกเด็กมิดเลนอยู่แล้วคือแบ็กสเต็ปซึ่งก็คือจ่ายศูนย์ดิวสองซึ่งเป็นอะไรที่เด็ดมาเดลี่ฟอยซันนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เหมือนจ่ายสามได้อาวุธแอตแทกสามที่มีดูลาสองก็ไม่ได้เวอร์มาเท่าไหร่ผมว่าไอที่เวอร์คือแบ็กสเต็ปนั่นแหละคือจ่ายศูนย์ดิวสองแล้วก็SI ที่ไล่3ได้3 3มันยังดีล2ได้ถ้าเกิดว่าเราคอมโบมันได้ Shadow Strike จ่าย3ดีล5 Sap ก็เป็นการ์ดที่โอเคนะถ้าเกิดว่าเราเจอคนเล่นเด็กคอนโทรลเนี่ยซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าจะเจอบ่อยหรือเปล่าแบบ Sap จะดีมากเลยเพราะมันเหมือนใบฆ่าเลยนะถ้าจะคิดถ้าสมมติว่าแบบเขาการ์ดเต็มมือแล้วแบบเขาลงอะไรมา
เขาลงการ์ดหมดมือไม่ได้แซมจะเป็นการ์ดที่ดีมากเลยคือแซมจะห่วยถ้าเกิดว่าเล่นไปเรื่อยแล้วทั้งสองคนการ์ดหมดมือนั่นแล้วเราจะการ์ดหมดมือหมดก่อนเพราะว่าแซมมันไม่ได้ช่วยลดรีซอสบนมือครับมันแค่ช่วยให้เราได้เทมโปเฉยนี่ก็คือแซมจะเป็นการ์ดที่ดีในเดกาโกะเพราะว่าเขาลงดรอป4ดรอป5มาแล้วก็แซมทิ้งไปแล้วก็โกเฟสได้ซึ่งก็ทำให้เขาเสียเทิร์น4เทิร์น5ฟรีไปเลยก็ช่วยให้เล่นเดกาโกะได้แรปเตอร์เป็นการ์ดที่โหดมากเชดดี้เดลเลอร์ก็เป็นการ์ดที่ดีแต่ผมว่าเราจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องหยิบไพเรตให้ได้ด้วยซึ่งเราหยิบไพเรตไม่ได้ทูมพิเดเจอร์เป็นการ์ดท็อปเทียร์มากเรามีการ์ดจั่วแบบสเปนหรือว่าการ์ดฆ่าแบบแอสซัสซินเนตด้วยก็คือเรามีรีมูฟอลที่แบบใช้ง่ายๆแล้วก็แบบได้ผลดีมากๆอ่ะแหละก็คือ2ใบนี้ไม่ไม่ถึงแอสซัสซินเนตแต่หมายถึงว่าเรามีการ์ดจั่วด้วยก็คือจะช่วยให้คาร์ดเราทั้งเพอร์เฟคมากแอสซัสซินเบทนี่ก็เป็นการ์ดที่ดีมากเราไม่อยากหยิบเยอะเพราะเราใช้ได้ทีละอันแล้วมัน4ชาร์จว่าจะฟาดไม่หมดครบ4ทีไม่งั้นเลือดเราหมดก่อนอะไรแบบนี้ถ้าแบบนั้นเราก็ต้องออกไปฟาดหน้าถ้าฟาดหน้าก็ไม่ค่อยได้วอลลุ่มมากดีนะแต่ให้ถ้าเราเล่นเดกาโกเราก็แบบอันนี้แค่จ่าย5ดิว12นะก็คือฟาดหน้า4ทีนะก็เป็นคาร์ดที่เก่งมากๆอีกอย่างที่ทำให้โลกเก่งก็คือฮีโร่พาวเวอร์มันเคาน์เตอร์ฮีโร่พาวเวอร์พาดิน1แดกเกอร์สามารถเคลียร์ดูดได้2คนนะไรคือเอพิเซเลมาที่ดีมากๆคือจ่าย2 DLC ส่วนมากคือการคอมโบมันจะแบบวอลลุ่มเยอะมากถ้าเกิดว่าเราสามารถคอมโบมันได้ว่าโลกมีข้อเสียตรงที่เราจะอยากหยิบการ์ดฮิลด้วยแหละคือถ้าเราเล่นโลกเราเล่นมิดเลนเนี่ยแล้วเราค่อนข้างแบบมีการ์ดเกี่ยวกับอาวุธเยอะแน่นอนว่าเราต้องเอาหน้าเราไปแลกกับมินเนี่ยนเขาทำให้เลือดเราลดเร็วซึ่งถ้าเราเจอเมจหรือฮันเตอร์อะไรแบบนี้เขาจะสามารถปิดเกมได้เร็วมากเพราะฉะนั้นโลกจะเกลียดฮันเตอร์มากเพราะว่าแบบถ้าเราเอาหน้าไปบอลลูเยอะเขาจะพันิชเราด้วยการกดสเตดี้ช็อตเรื่อยๆนะงั้นเราจะอยากหยิบการ์ดฮิลด้วยเป็นใบสองใบซึ่งที่ผมว่าถ้าเราลองเสิร์ชการ์ดฮิลดูแบบใบที่อ๋อโรคสิโรคไม่มีการ์ดฮิลใบที่ง่ายที่สุดก็คงเป็นฮิลบัตใช่ไหมใบที่ผมไม่มีไหมไม่มีงั้นโรคก็จะอยากได้ฮิลบัตด้วยโอ้กดผิดนะฮิลบัตเอเทนลิงน่าจะแค่นั้นน่าจะไม่อยากหยิบเวนดอร์เท่าไหร่เพราะว่าเราสามารถปิดเกมเขาได้ได้มีแค่2ใบนี้ที่โอเคโอเคงั้นน่าจะครอบคลุมนะว่ามันอธิบายยากว่าเล่นยังไงให้แบบมันไม่เสียเทมโปเลยก็คือคิดถึงบอร์ดก่อนแหละทำยังไงก็ได้ให้เราเคลียร์บอร์ดได้ส่วนมากเล่นโลกจะเป็นแบบนั้นตอนนี้หลายคนจะสงสัยว่าโลกเนี่ยเล่นเอาบอร์ดดูได้หรือเปล่าเล่นแบบเล่นแบบเอาวอลลุ่มอีกฝ่ายคือเล่นไปเรื่อยแล้วแบบอีกฝ่ายการ์ดหมดก่อนเราเป็นคนการ์ดเหลือได้หรือเปล่าผมว่าได้นะขั้นแรกเราอย่าหยิบการ์ดประมาณก่อนเลยแล้วก็ไม่หยิบการ์ดประมาณแซปอาจจะหยิบพวกการ์ดแบบเนี้ย Under City Huster เนี่ยที่มันค่อนข้างให้วอลลุ่มดีนะผมว่าก็มันไล่2ไล่2 2กับตัวนึงถ้าเกิดว่าเราไม่โชคร้ายมาแล้วพวกใบอาวุธทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าการอาวุธเนี่ยอย่าง Assassin Vest สามารถดีล5ได้10จ่าย5ดีลได้12ก็คือดีล3ได้4ทีเราอาจจะสามารถเอาการใบนี้ใบเดียวเป็นแรกการอีกฝ่าย2ใบ3ใบหรือไม่แต่4ใบได้เพราะฉะนั้นเราจะสามารถเอาวอลลุ่มเขาได้แน่นอน SI อย่างเงี้ยลงมาเคลียร์เนี่ยเขาได้ตัวหนึ่งแบบเคลียร์3 2เขาได้เราได้3 3อีกอันนี้ก็2แรกหนึ่งอีกแล้วก็ปินออโต้บาร์เบอร์ก็เหมือนจะ2แรก1ได้ถ้าเกิดว่าเราชักมีดเขาลง3 2มาลงไอ้นี่ไปก็สามารถแลกเอาหน้าเราไปกระแทกมินเนี่ยนอีกฝ่ายเพื่อแลกวอลลูได้ทำให้โลกเป็นคาร์ดที่สามารถแบบเอาวอลลูอีกฝ่ายได้เหมือนกันก็คือเล่นจนเขาของหมดก่อนได้แต่สิ่งที่ต้องระวังแน่นอนว่าอย่างที่ผมพูดไปแล้วก็คือเราต้องมีการ์ดคิวไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราเคลียร์บอร์ดเขาได้ตลอดเลยเขามีการเป็นมือสูตรแล้วมีการเป็นมือ5ใบแล้วเขาจั่วได้ไฟบอลนะครับตาหน้าเราตายเลยแบบนี้แบบนั้นเราก็ไม่ชนะอยู่ดีนี่ก็เป็นจุดที่ต้องระวังนะเวลาเล่นโลกแต่มันจะเป็นวอลล็อกถ้าผมจำไม่ผิดวอลล็อกก็เป็นคลาสที่มาเล่นได้ทุกแบบเหมือนกันคือสรุปว่ามีแค่คลาสที่อยู่ท็อปเทียร์มากๆเล่นไปได้ทุกแบบคือโลก
คือโลกเล่นคอนโทรลค่อนข้างยากนอกจากนี้ผมว่าเล่นได้ทุกแบบเกือบหมดเล่นเป็นซูก่อนเลยเล่นเป็นซูนี่ก็ผมว่าเดี๋ยวนี้ยิ่งเล่นเป็นซูง่ายถ้าเกิดว่าเราน่าโชคดีเพราะว่าการไล่น้อยๆมันเยอะครับ Forbidden Ritual Flame Im Villager Soulfire Voidwalker PO Peddler หรือแม้แต่ Dark Bomb อะไรแบบนี้ก็คือมันมีงานหลายใบให้เราใส่เด็กซูได้แล้วมันไม่แย่มากเพราะว่าเราสามารถแท็บการ์ดเพิ่มได้เรื่อยๆทำให้เราเล่นได้กับทุกแนวเลยผมว่าตอนนี้แนวที่วอร์ล็อกจะไม่อยากเล่นที่สุดในอารีน่าคือคอนโทรลเพราะว่าเวลาเราเล่นวอร์ล็อกคอนโทรลในคอนสตรักเนี่ยเรามีการ์ดฮิลแน่ๆเราใส่การ์ดฮิลไปละเรารู้ว่าถ้าเกิดเราแท็บไปเรื่อยเราสามารถฮิลตัวเองขึ้นมาได้ฮิลบอทเรโนจารักซัสอะไรแบบนี้แต่ในอารีน่าเราไม่สามารถชัวร์ได้เลยว่าเราจะมีการ์ดฮิลเราจะได้การ์ดฮิลนะเพราะฉะนั้นถ้าเราหยิบการ์ดใหญ่ๆเยอะต่อให้เราได้การ์ดเคลียร์บอร์ดมาถ้าเราต้องแท็บบ่อยๆเนี่ยพอเราแท็บจนเราไม่มีเลือดจะแท็บแล้วหรือเขาเป็นเมจหรือฮันเตอร์ที่สามารถเบิร์ดเราได้เนี่ยเราจะต้องหยุดแท็บถึงจุดนั้นเราก็จะเหมือนกับเสียฮีโร่พาวเวอร์ไปเลยเพราะฉะนั้นฮีโร่พาวเวอร์วอร์ล็อกถึงดีมากๆก็มีข้อเสียคือบางครั้งมันกดเล่นไม่ได้คือกดเอาวอลลุ่มไม่ได้อาจจะเพราะว่าการ์ดเราไล่การ์ดบนมือเราได้ไม่หมดอยู่ดีหรือแบบเลือดเราน้อยเกินไปเสี่ยงที่จะโดนเขาเบิร์สหน้าได้นี่ก็เป็นว่าวอลล็อกว่าเราจะไม่ค่อยอยากเล่นคอนโทรลในอันนี้นะอยากเล่นมิดเลงหรือซูมากกว่าซูก็คืออาโกรทำไมถึงอยากเล่นพวกนั้นเพราะว่าเราสามารถแท็บตัวการ์ดขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาได้ทำให้คลาสเราเนี่ยมีทางเลือกเยอะมากเลยถ้าเกิดเรามีมินเนี่ยนที่ดีเราก็พยายามคุมบอร์ดไปถ้าเกิดเราไม่มีมินเนี่ยนที่ดีเนี่ยเราก็สามารถแท็บเพื่อหาของได้ถ้าเกิดว่าเราเล่นเด็กมิดเลงเจอมิดเลงแล้วของพอๆกันแน่นอนว่าเราชนะชัวร์ยกเว้นว่าเขาจะใช้ฮีโร่พาวเวอร์ได้ดีกว่าแท็บมากๆซึ่งผมว่ายากอ่ะคือเราจ่าย2เสียเลือด2แล้วเราจั่ว1ใบก็คือเราจะมีการ์ดเยอะอีกฝ่ายตลอดซึ่งอีกฝ่ายจะพันนิชเราไม่ได้ถ้าเกิดเขาไม่เบิร์สหน้าเราได้แบบเราแท็บจนเหลือ5ก็ได้แล้วไงพาราดินแบบเนี้ยดิวเกิน5ยังไงถ้าดิวเกินสมมติอีกฝ่ายเล่นพาราดินนะเพราะทุกคนเล่นพาราดินถ้าดิวเกิน5พาราดินก็ต้องชาร์จแล้วซึ่งการที่ชาร์จเราตายได้มีแค่เล็กเลยล็อกแคทเทียเฟดคอมมอนวอลฮอสต้องเจ้าให้ชนะเราเป็นแล้วรีลอยน้องรู้สึกจะไม่มีรู้สึกจะมีอีพิกไปคือเอาเป็นจริงแหละแต่ถ้าเกิดเรามีมินเนี่ยนบนบอร์ดเนี่ยมันก็จะไม่เข้าหน้าได้ 100% เพราะฉะนั้นพวกตระกูลคอมมอนที่แบบที่ส่วนมากเขาจะมีที่ไม่ใช่เล็กเหรียญล็อกแคทเทียร์เนี่ยเขาจะเคลียร์ไม่ได้ไม่ต้องว่าจะเหลือเลือดไป5แล้วก็ไม่แท็บละแต่ก็คือเกมเราน่าจะนำมาแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่โดนเขาโกเฟสเลยแล้วเราแท็บไปจนตัวเองเหลือเลือด5ได้นี่คือเราต้องแท็บไปเยอะมากละการเราจะนำเยอะมากทำไมซูถึงดีเนี่ยเพราะว่าซูการเล่นเนกาโกเนี่ยมันมีข้อเสียตรงการเราหมดพอเราเล่นเป็นวอร์ล็อกเนี่ยมันเลยดูไม่ค่อยมีข้อเสียคือเราลงการเล็กๆที่ตัวใหญ่กว่าการ์ดเขาแล้วก็ติดบอร์ดได้เนี่ยลงไปเยอะๆได้เนี่ยต่อให้เขาเคลียร์ได้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีจุดที่เอลอีเขาหมดหรือไม่ก็อาวุธเขาหมดหรือไม่ก็การเข้าหมดเนี่ยนะซึ่งพอถึงจุดนั้นเราจะได้เปรียบแล้วพอเราแท็บได้นะฮีโร่พาวเวอร์เขาไม่น่าจะแบบทำอะไรได้ดีกว่าแท็บหรอกแบบเราแท็บมินเนี่ยนมาลงเขาเป็นเมียเขาก็ปิงหนึ่งได้เขาเป็นแฟร์ดิงเขาเรียกวิปได้แล้วไงเราแท็บมินเนี่ยนเทิร์น7เราแท็บได้มินเนี่ยนไลน์5เราหลงมินเนี่ยนไลน์5ไปแน่นอนว่าเราต้องนำอยู่แล้วทำให้เราสามารถนำอีกฝ่ายได้บ่อยมากเลยด้วยการแท็บ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 ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวอร์ล็อกก็จะมีจุดอ่อนในคายโลกนะคือโดนเบิร์สหน้าตายได้เพราะว่าเอาเลือดไปแลกเทมโปแลกวอลลุ่มหมดแล้วงั้นการที่วอร์ล็อกจะอยากได้หน่อยคือการ์ดฮิลแต่ก่อนที่ผมเล่นนี่ผมจะไม่ค่อยหยิบการ์ดฮิลเลยผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ใช่อะโกรถ้าเราเป็นมิดเลงแล้วต้องมีการ์ดฮิลนะไม่งั้น
เราจะแท็บไม่ได้แล้วเหมือนเราจะเสียฮีโร่พาวเวอร์ไปแล้วก็อาจจะแพ้อยู่ดีคือถ้าแบบสมมติว่าเขาฆ่าเราไม่ได้เหลือเลือดหนึ่งเนี่ยแล้วเราแท็บไม่ได้มันมีจุดหนึ่งที่แบบเราเคลียร์บอร์ดเขาไม่ได้แล้วเขาก็จะเฟสมาเราก็จะสู้ไม่ได้เดี๋ยวเขาอาจจะตัวให้เขาฆ่าเราไม่ได้เขาอาจจะเอาวอลลุ่มเราได้แบบการ์ดเขานำเราได้ถ้าเราไม่ได้แท็บเรื่อยๆนั่นการ์ดคิวจะเป็นอะไรที่โอเคอยู่สำหรับวอลล็อกส่วนถ้าเราเล่นสู้เราจะไม่อยากได้การ์ดคิวเราจะอยากได้การ์ดไล่ลำตับหลายใบไปเลยซึ่งบางใบถึงจะไม่เห็นในคอนสตรักไม่ใช่ไม่ดีเช่นดาร์คชายไลบรารีนผมว่าเก่งแบรดการ์ดผมว่าโอเคอยู่ซักคูบัสผมก็ว่าไม่แย่ไทเน่อีวิลในอิมแกงบอยไม่ได้เฟลการ์ดไวท์เทเลอร์แล้วมีสิทธิ์กิบเดมอนซิงเนจีได้ด้วยก็ถ้าเป็นเด็กอะโกรเนี่ยผมว่าไวท์คอลเลอร์ก็น่าหยิบอยู่มั้งคือถ้าเราหยิบไวท์คอลเลอร์กับพวกเดมอนแบบผมไม่มีนั่นล่ะใช่นะกับเอแบบเฟียซัมดูมการ์ดหรือแบบDead Inferno ได้ผมว่าก็โอเคอยู่นั่นก็คืออักโกรว่าก็ไม่อยากการ์ดที่ซูมีหลายเวอร์ชันมากการ์ดที่ซูใช้ทุกเวอร์ชันน่ะใส่เด็กอักโกรเนี่ยอันนี้น่าได้ก็ไม่น่ายากที่จะจินตนาการเด็กอักโกรขึ้นมาส่วนเด็กมิดเลงว่าก็มันจะคล้ายๆโลกเลยคือเรามีวิธีจั่วก็คือฮีโร่พาวเวอร์ของเราจะมีการฆ่าที่เป็นฆ่าแบบชัดเจนเหมือนโรคคือไซฟอนโซแต่จะห่วยกว่าโรคหน่อยเพราะว่าไซฟอนโซเป็นแรงและแอสซิเนตเป็นคอมมอนแต่ว่าวอร์ล็อกไอเดียโรคที่มันมีการ์ดกวาดด้วยคือมีเฮลไฟที่เป็นคอมมอนกวาด3มีชาโดว์เฟมที่เป็นแรงกวาดบอร์ดได้น่าจะประมาณนี้การวอลล็อกจะไม่ดีกว่าคลาสเก่งมากๆเพราะว่าฮีโร่พาวเวอร์มันดีที่สุดคือมันแท็บได้ถ้าการมันดีเกินไปทำให้ไลฟ์แท็บเป็นฮีโร่พาวเวอร์ที่ดีเกินไปถ้าเป็นเด็กมิดเลนจะเด่นตรงที่ว่าเราสามารถหยิบวอยคอร์เลยหลายๆไปได้ถ้าเราโชคดีแล้วก็มันเป็นการที่นำใจชนะมาให้เราได้บ่อยมาถ้าเราลากพวกแบบเดมอนใหญ่ๆได้เดมอนสิ่งเนี่ยจีมันค่อนข้างดีหรือแม้แต่ต้องไม่มีเดมอนฮาร์ดแน่เลยมีการ์ดชื่อเดมอนฮาร์ดอยู่แต่พวกใบปั๊มเดมอนทั้งหลายคือแบบการ์ดที่สามารถใช้เลือกดีลดาเมจได้หรือว่าเอามาปั๊มมินเนี่ยนเราได้ดีมากเลยเพราะว่าการ์ดปั๊มมินเนี่ยนเป็นการ์ดที่โหดเพราะบางครั้งแบบสมมติเรามี 3-2 ที่เป็นเดมอนเขาลง3-2 อีกตัวมาเนี่ยเอาเดมอนไฟปั๊มเป็น5-4แล้วไปเทรด 3-2 ได้แล้วเราเหลือ5-1อยู่ซึ่งถ้าเขาดิว1ไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องเอาอะไรมาถวายให้5-1เราอยู่ดีก็คือเราการ์ด2ใบไปแลกการ์ด2ใบได้แล้วมันดียังไงว่ามันดีตรงที่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราเอาไว้ไปเนี่ยคือถ้ามันเป็นฟอร์ดโบว์สมมติคิดว่าเดี๋ยวมันฝ่ายเป็นฟอร์ดโบว์เนี่ยเราก็จะมี3-2บนบอร์ดอยู่ไม่ใช่5-1บนบอร์ดคือการปั๊มเนี่ยมันช่วยให้เราสโนว์บอลได้อย่างเช่นผมว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ Basing of King นะมันเลยไม่ชัดเจนคือถ้าเป็น Basing of King ทุกคนจะเข้าใจแบบอยู่ๆโดนเบสก็จริงเทิร์น4เดี๋ยวไปให้เจ็บมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่บวก4บวก4คือเบสก็จริงใช้ปุ๊บได้บวก4บวก4ก็เหมือนไล่สปีดมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่า SPT นั้นน่ะมันขยับได้เทิร์นที่เราลงไปเลยด้วยก็คือเราเอาไป2ตีได้ซึ่งผมว่าไอ้เดมอนไฟกับเดมอนไฮนี่ก็ลงไม่คล้ายกันคือแบบเราสามารถยัดมันใส่เดมอนเฉยๆแล้วก็ฟาดหน้าอีกฝ่ายไปเลยได้แบบนั้นก็คือเราไม่กลัวโฟลีมอฟหรือกลัวเฮกอะไรแบบนี้ไม่กลัวรีมูฟบอลซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยทำเลยก็คือมันไม่ใช่การที่บังคับเราทำมันมีทางเลือกเราจะเก็บไว้ยิงก็ได้หรือเก็บไว้ปั๊มก็ได้มัน
คลาสที่มีทางเลือกเยอะผมค่อนข้างไม่แนะนำให้เล่นเป็นคลาสแรกๆวอร์ล็อกว่าเล่นยากแต่บางทีให้เราแท็บเยอะไปมันทำให้เราแพ้หรือถ้าเราห่วงการ์ดบนมือมากไปมันทำให้เราแพ้เหมือนกันต้องขายที่ผมชอบอยู่ในอารีน่าว่าสตรีมเมอร์ดังๆหลายคนก็ชอบอย่างเช่นอามาร์ทอามาร์ทนี่เท่าที่ดูเขาเล่นในนายเขาจะชอบวอร์ล็อกมากแบบชาบูชาบูเลยโอเคต่อไปเนี่ยผมพูดเรื่องคอนโทรลวอร์ล็อกเลยพูดแล้วเนาะคอนโทรลวอร์ล็อกเราจะไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ยกเว้นว่าการแล้วแบบเราจะได้การทิวเยอะๆอะไรแบบนี้ว่าความแย่อยู่ที่ถ้าเกิดว่าเราฟัดทีก่อนตลอดแต่ถ้าเราเล่นในคอนโทรลมันปิดเกมกันไม่ได้ส่วนมากเราควรจะปิดเกมกันได้ในอารีน่ายังไม่ค่อยมีเกมฟัดทีเท่าไหร่ถ้าเล่นถึงฟัดทีก็คือเราแพ้ถ้าเกิดว่าไอ้ฝ่ายแบบมีการ์ดใหญ่เยอะเหมือนกันเล่นถึงฟัดทีเราจะแพ้มันจะพูดค่าไหนต่อดีมันเลยนะครับเทียร์5ที่ผมจับให้เท่ากันหมดแล้วมูชาแมนอะไรเงี้ยช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่เบื่อชาแมนมาอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ช่วงนี้ผมไม่เล่นฮาร์สโตนก็ได้คือเราโดนเฟสชาแมนเกรฟมาหลายซีซั่นแล้วก่อนที่จะเป็นสแตนดาร์ดพอเป็นสแตนดาร์ดเราก็ยังโดนเฟสชาแมนหรืออาจจะโดนมีเลี้ยงชาแมนที่มาไหมเรฟต่อแล้วมันก็มีแต่ชาแมนซึ่งผมว่าถ้าเกิดเราหนีมาเล่นอารีน่าเราค่อนข้างจะเจอชาแมนน้อยลงเยอะพอสมควรนะว่ามันก็เก่งขึ้นในอารีน่าด้วยแหละแต่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นในความคิดผมคือเทอร์นอลท็อปมันดีแต่เราต้องหยิบมันคู่กับการ์ดโอเวอร์โหลดซึ่งแน่นอนเราไม่อยากหยิบการ์ดโอเวอร์โหลดก่อนโอเวอร์โหลดเป็นเมคานิกที่แย่มันจะมีการไม่กี่ใบหรอกที่โอเวอร์โหลดแล้วดีเช่นไอ้ด็อกเตอร์เฟรมเวเทอร์เฟสเลสที่แบบมันเวอร์มากๆคือมันไล่6ได้77ไอ้นับค่าโอเวอร์โหลดแล้วทำไมได้เป็นคลาสที่โอเคผมค่อนข้างชอบคอมมอนที่เก่งๆมีเยอะมีเฮ็กซ์ที่เป็นรีมูฟบอลที่ดีมากๆมีโทเทมโกเลมที่เป็นแต่มีมินเนี่ยต้นเกมที่เด่นมากๆแล้วก็มีเฟรมทั้งที่ช่วยให้เราสนุกบอลได้คือแบบเฟรมทั้งเป็นอะไรที่โหดมากเลยมาเล่นกับโทเทมเรามีโทเทมเต็มบอร์ดแล้วเรามีเฟรมทั้งแค่ใบเดียวเราสามารถเอาโทเทมแล้วไปเทรดเอาวอลลูได้เยอะมากแล้วถ้าเกิดเขาแบบไม่มีดาเมจพอให้จะแบบเคลียร์เฟรมทั้งได้เฟรมทั้งมันก็จะให้2ดาเมจไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆชาแมนเป็นคลาสที่ค่อนข้างมีการ์ดคมเหมือนกันมี Lightning Storm ที่เหมือนเฟรมสไตล์ช่วยเคลียร์บอร์ดได้มี Hex มี Minion โทนแบบไฟ Elemental อะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็ Common อันนี้ก็ Common การ์ดดีๆเยอะชุดนี้แรร์ดีๆก็เยอะ Master Revolution ส่วนมากคือ Volume การ์ดเปล่าๆมันค่อนข้างดีมากๆแหละแล้วก็มันมีครบทุกอย่างเว้นการ์ดจั่วซึ่ง Ancestral Knowledge ไม่ใช่การ์ดที่ดีนะว่าชาแมนจะเพอร์เฟกต์มากถ้ามีการ์ดจั่วคล้ายๆพาดินพาดินก็ไม่มีการ์ดจั่วพาดินมีเลออนแทนซึ่งก็ไม่ดีขนาดนั้นมีโซเลมเวอร์จิลซึ่งใช้ยากไปในอดีตนะชาแมนก็อารมณ์มาเดียวกันคือการ์ดรวมๆดีมากๆเลยแต่ไม่มีการ์ดจั่วอาจจะเป็นเพราะว่าชาแมนไม่ได้โกงซึ่งหน้าคือการ์ดไม่ได้โกงทุกใบหรือหลายๆใบที่ดูจะโกงเนี่ยมันเป็น RNG อย่างเช่นแคคเกิลมันเหมือนจ่าย3ไฟบอลจ่าย3ถ้าเราโชคดีหรือเป็นไล่3ดิว3ถ้าเราโชคร้ายงั้นมันจะมี RNG เยอะอีกอันนึงคือฮีโร่พาวเวอร์เลยเป็น RNG เราจะไม่เสกได้โทเทมที่เราอยากได้เสมอในนี้ชาแมนเล่นแนวไหนได้บ้างผมไม่รู้ว่าทำไมถึงอยากเล่นคอนโทรลชาแมนคือเราก็มีการทิวอยู่ในคือฮิลลิ่งเวฟแต่ทำไมเราถึงอยากเล่นคอนโทรลชาแมนผมอาจจะอยากเล่นคอนโทรลชาแมนถ้าผมได้ไลนิ่งซอมสักใบแล้วก็มีเฮกหลายใบมากๆใช้เฮกเคลียร์ทุกอย่างในไฟแล้วก็ลงการ์ดใหญ่ไปบังคับให้เขาต้องเทรดการ์ดใหญ่ๆลงมาเนี่ยโทเทมมันค่อนข้างโอเคถ้าเกิดเราสามารถใช้วอลลุ่มจากโทเทมได้จะเป็นเฟรมทั้งหรือว่าทันเดอร์บลัฟฟาเลียน
แต่มันก็จะแต่เด็กพวกนี้มันจะไม่ค่อยแบบคอนโทรลจ่ายนี่มันจะดูมิดเล้งมิดเล้งคือคอนโทรลหน่อยอาจจะเรียกว่าเป็นเด็กมิดเล้งก็ได้เพราะมันไม่ได้คอนโทรลแบบชัดเจนขนาดนั้นซึ่งมิดเล้งชาแมนนี่ว่าถ้าจะเล่นชาแมนแล้วแบบเราได้บินสูงๆนี่คือเราจะมีเฮกเยอะมากเพราะว่าเฮกเป็นการให้ดีมากอีกฝ่ายจะค่อนข้างเป็นเด็กมีเลงเหมือนกันคือเขาลงต่อ5มาเราเฮกโทเทมลงต่อ6มาเราเฮกแล้วเราก็ลงวิญญาณเราไปแบบนี้ทำให้เรามีบอร์ดแล้วเขาไม่มีบอร์ดว่าชาแมนเล่นได้เกือบทุกอันจะเป็นคอนโทรลเพราะมันไม่ค่อยมีเหตุผลในคอนโทรลเท่าไหร่เล่นอะโกให้จะดีมากถ้าเราหยิบได้พวกการ์ดโอเวอร์โหลดเยอะๆที่เป็นมินเนียนว่ามันตัวใหญ่ผิดปกติโทเทมโกเลมแซฟโอเมติกมันคือ6 2ถ้าเกิดว่าเขาเคลียร์ไม่ได้แบบเฟมทัสกาโทเทมิกทำให้จู่ๆเราชนะได้ถ้าเราได้โทเทมโกเลมจากมันเพราะมันแบบโอ้โหอยู่ๆไล่3ได้6 6แล้วแบบเขาจะเคลียร์ไล่3ได้6 6อย่างเงี้ยไล่4ได้7 7จะเคลียร์ไล่4ได้7 7ไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นี่ก็เหมือนไล่4ได้7 6ถ้าเราโชคดีนะคือถ้าเราโชคดีนะสามารถชนะได้ง่ายมากเลยแบบถ้าเขาลงมินเนี่ยนใหญ่มาเราก็เฮกอะไรแบบนี้หรือเราอาจจะหยิบพวกการ์ดปาหน้าเยอะถ้าเราเล่นเดกากรอแคคเกิลเอาบาเบิร์ดก็สามารถเล่นอะโกได้พยายามอย่าหยิบการ์ดเคิร์ฟเกิน5แล้วก็พยายามหยิบการ์ดปิดเกมสักใบผมว่าบัตรลัสอะไรแบบเนี้ยผมว่าน่าหยิบแต่เป็นใบท้ายๆนะแบบเราคอมมิตแล้วว่าเราจะเล่นอะโกแน่ๆแล้วค่อยหยิบบัตรลัสตอนท้ายๆเพื่อเป็นการ์ดปิดเกมได้แล้วเราเล่นมิดเลนการ์ดเป็นบัตรลัสเนี่ยจะไม่อยากได้เราอยากได้การ์ดที่แบบค่อนข้างมีวอลลุ่มในตัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตอนที่เรามีบอร์ดก่อนเพราะว่าชาแมนค่อนข้างแบบมีวิธีจัดการบอร์ดอีกฝ่ายได้แล้วก็บางครั้งเสียบอร์ดให้ฝ่ายได้ง่ายๆให้เรามือแย่เนื่องไปที่ต้องหยิบเป็นอันแรกคือ Lightning Storm เพราะมันเป็นแร่ถ้าได้จะดีมากเลยส่วนถ้าคอมมอนที่จะหยิบเป็นใบแรกคือเค้กลองลงมาคือไฟเอลิเมนทัลเพราะว่าไฟเอลิเมนทัลก็เหมือนที่อธิบายใส่ไปคือ2แรกหนึ่งลงมาฆ่ามินเนี่ยนได้ตัวหนึ่งก่อนแล้วตัวมันเป็นแรกมินเนี่ยนได้อีกตัวเป็นอะไรที่เด็ดมากๆ2ใบนี้เป็นคอมมอน2ใบผมว่าดีมากๆคลาสอื่นที่ไม่ใช่ชาแมนได้ไปเนี่ยจะโกงเลยแต่เฮ้ยตอนนี้ไว้ก็โกงว่าชาแมนก็เป็นคลาสที่ดีแล้วแล้วมันมีการ์ด2ใบนี้อยู่ก็ไม่แกโอ้ my god ผมรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์มันจะปิดนะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเลยกันที่เหลือผมจะมาต่อให้คราวหน้าซึ่งก็น่าจะเร็วๆนี้นั่นแหละจะไม่ลากไปนานละก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณโดเนเตอร์ทุกคนนะครับผมที่ช่วยโดเนทกันจนมีรายการไกด์ดีๆแบบนี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมคราวหน้าไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ